สวัสดีครับทุกคนผมนายหงกาแฟนะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าชื่อก๊อฟนะครับวันนี้จะเป็นวีล็อกแรกของผมนะครับก็คือวันนี้มันจะเป็นความสำเร็จในชีวิตผมอีกขั้นหนึ่งเนาะคือมันไม่รู้ดีตอนแรกก็เกือบจะถอดใจในตำแหน่งข้าราชการว่าในที่สุดเขาเรียกอะไรบนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับก็คือโควิดทำให้ตำแหน่งมาครับใช่ผมคือผู้โชคดีหนึ่งในนั้นโชคดีมากๆด้วยก็คือผมรอตำแหน่งตั้งหลายปีมากๆเลยครับผมรอตั้งเกือบจะ7ปีครับใช่6ปีกว่าๆในสุดผมก็ได้มาแล้วผมก็เลยอยากเก็บความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆผมก็เลยอยากอัดวิดีโอเป็นวอล์กของผมเองครับผมว่าผมเตรียมตัวมันแค่ไหนแล้วก็ผมตั้งใจที่จะสอบมันมากน้อยแค่ไหนครับคือการวอล์กครั้งนี้มันอาจจะแบบไร้สาระเนาะดูว่าผมทำอะไรบ้างแต่ผมอยากเก็บมันไว้อะผมก็เลยทำวีล็อกก็ได้แต่ว่าตัดต่อไม่เป็นเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยากทำอ่ะงั้นเราไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนัดกับเพื่อนนะครับว่าต้องออกไปดื่มกาแฟนะครับที่ร้านเดลาแฟร์ก็เลยมีการแต่งตัวนิดหน่อยนะครับพ่นน้ำหอมตามด้วยใส่ครีมกันแดดนะครับแล้วก็พกหนังสือไปนะครับเผื่ออ่านข้าราชการนะครับสัมภาษณ์แต่ก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับออกจากนอกบ้านทุกครั้งใส่แมสด้วยครับผมครับแล้วเราก็มาถึงร้านเดลาแปร์นะครับผมเอาเป็นมอคค่าแล้วกันครับมอคค่าเย็นนะโต๊ะเพื่อนโต๊ะไซนอลเลยโต๊ะไหนอ่ะครับแล้วเราก็เจอเพื่อนนะครับคุณไซนันอาบีดินนะครับผู้ที่รวยที่สุดในนราธิวาสนะครับเสาแอปเปิลก็คือต้องยอมแพ้นะครับมีทุกอย่างเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนผมอีกคนนึงก็เดินทางมาถึงนะครับก็คือพี่วันนั่นเองนะครับยังไงมานะครับนั่นแหละครับพวกเราไม่ได้อ่านหนังสือกันนะครับพวกเราทำอะไรนะฝึกโปรคีเอทครับผมฝึกวาดรูปนั่นเองครับถึงตอนเที่ยงแล้วนะครับเราก็ออกมาหาอะไรกินนะครับเราไปร้านชินตานะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากมากเลยครับมากที่สุดเลยผมกินน้ำจนต้องตรวจไตอะครับแต่มันอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากๆเลยอ
ครับหลังจากกินร้านอาหารชินตาเสร็จแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจกลับแฟตดีกว่าครับผมหนังสือยังไม่ได้แตะหลุสักตัวนึงเลยครับผมก็เลยกลับมาอ่านหนังสือดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นผมได้แวะไปตัดผมก่อนครับผมตัดให้ถูกระเบียบครับได้โกนหนวดโกนเคราออกให้หมดเกลี้ยงเลยครับพร้อมแล้วครับผมNamed for the crown-like spikes on their surfaces in your body, SARS-CoV-2, the coronavirus must infect living cells in order to retain. The immune shell provides a harder protective enclosure for the genetic cells by merging with the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infection.ตอนนี้เริ่มง่วงแล้วนะครับผมก็เลยคลุกคลานมาที่เตียงแล้วก็เลยนั่งดูคลิปครับคลิปย้อนหลังสถานการณ์โควิดของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับว่าเป็นยังไงเนาะพร้อมกับอ่านการเป็นข้าราชการที่ดีว่าต้องทำยังไงมีทัศนคติยังไงต้องเป็นคนแบบไหนและเราเป็นคนนั้นหรือเปล่าในตนเองและต่อหน้าที่การงานเราต้องการทำงานโดยสร้างศักยภาพและขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเราต้องการให้สังคมโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วมเราต้องการให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นต้องมีคุณค่าเสมอข้าราชการยุคใหม่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นทีมมีความเรียบร้อยมีบุคลิกภาพที่สง่างามมีสมรรถนะมีการกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความคิดเชิงบวกมีน้ำเสียงที่น่าฟังพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคนนั้นที่สำคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีความละลายอายความละลายอายชั่วกลัวบาปความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทำความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและพระองค์ท่านเรียกได้กล่าวว่าการงานทุกอาชีพย่อมมีจัดจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังแล้วก็ดูจนจบเลยครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะทำให้เต็มที่เลยครับครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ